จำได้ไหมความประทับใจตอนที่เราเป็นเด็กสิ่งที่เรารักที่จะทำเราหลงไหลเราทำมันได้อย่างยอดเยี่ยมไม่รู้จักคำว่าเหน็ดเหนื่อยหรือช่วงเวลาเราสนุกจนลืมวันลืมคืนเราแต่ละคนมีสิ่งพิเศษอยู่ในตัวอยู่แล้วเรามีความสามารถที่จะเรียนรู้โดยเฉพาะสิ่งให้เราหลงไหลสิ่งให้เรารักบางครั้งเรายอมเสียเวลาเพื่ออยู่กับสิ่งนั้นนานๆทั้งวันเด็กคนนั้นแค่รู้สึกว่าฉันรักที่จะอยู่แบบนี้สุดท้ายเด็กคนนั้นก็ทำทุกอย่างได้ดียอดเยี่ยมและอยากตื่นขึ้นมาทำทุกวันพอตอนที่เราโตมาเป็นผู้ใหญ่เราดันไปเผลอฟังเสียงภายนอกว่าเราเป็นใครเราควรเรียนอะไรควรคิดอย่างไรควรกลัวอะไรควรเชื่อแบบไหนควรมีอาชีพอะไรจนบางครั้งเราลืมฟังเสียงหัวใจตัวเองเมื่อไรก็ตามที่คนคนหนึ่งทำสิ่งที่ตัวเองรักทำสิ่งที่ตัวเองชอบเขาจะไม่เคยรู้สึกว่ามันเป็นการทำงานเลยมันก็เหมือนกับตอนที่เป็นเด็กเราเล่นในสิ่งที่ตัวเองชอบเล่นเครื่องเล่นที่ตัวเองชอบมีความสนุกมีความท้าทายประจำวันได้ท้าทายตัวเองได้พัฒนาฝีมือขึ้นเรื่อยๆเด็กน้อยคนหนึ่งที่หลงใหลในสิ่งที่ตัวเองรักเขาพยายามที่จะฝึกซ้อมทุกวิถีทางเพื่อพัฒนาตัวเองเพื่อให้มีผลงานดีที่สุดเด็กน้อยคนนั้นพยายามปั่นจักรยานพยายามปั้นดินเหนียวพยายามที่จะชูตบาสเกตบอลพยายามที่จะตีปิงปองพยายามที่จะวิ่งอะไรก็แล้วแต่เมื่อเด็กน้อยคนนั้นรักทุกอย่างก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องดีแล้วเมื่อเรารู้ว่าคนที่จะได้สัมผัสกับผลงานของเราก็คือตัวเราเองเรายิ่งต้องทำให้ดีที่สุดเพราะเราเองเท่านั้นที่ได้รับความสุขก่อนจากสิ่งที่เรารักความพึงพอใจเกิดจากเราก่อนไม่ใช่ใครจงจำให้ได้ว่าเราเป็นใครจงจำให้ได้ว่าเราเก่งแค่ไหนจงจำให้ได้ว่าเราสนุกกับงานนั้นมากแค่ไหนซึ่งมันเป็นพลังที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้คุณยืนหยัดผ่านทุกเรื่องที่คุณต้องเจอจงรักษาความสุขความตื่นเต้นดีใจเหมือนที่เด็กคนนั้นได้ทำทุกอย่างที่เขารักจุดเริ่มต้นของความสำเร็จและความมั่งคั่งมาจากการที่เราได้นึกถึงและทบทวนว่าหนูน้อยคนหนึ่งได้ชอบอะไรในตอนเด็กเช่นถ้าทำอะไรประสบความสำเร็จก็จะได้ข้าวสวยร้อนๆกับไข่เจียวหอมๆถ้าตอนที่ประสบความสำเร็จเช่นสอบได้ที่หนึ่งพ่อก็จะซื้อจักรยานคันใหม่ให้อะไรล่ะที่เด็กคนนั้นมีความสุขอาจจะเป็นความรู้สึกเหลือเฟือที่เด็กน้อยคนนั้นมียาคูในตู้เย็นมีนมเปรี้ยวในตู้เย็นกลับบ้านมาก็ได้ดื่มกินกลับบ้านมาก็ได้กินไข่ดาวไข่พะโล้ที่ชอบตื่นขึ้นมาก็มีขนมปังที่ชอบเด็กน้อยคนนั้นรู้สึกเหลือเฟือมีความมั่นคงทางใจและปัจจุบันนี้คุณจะเชื่อว่าโลกนี้มีทุกอย่างเหลือเฟือโลกนี้มีสิ่งดีเพื่อแบ่งปันคุณเสมอจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณรู้ว่าตัวเองเป็นใครทำอะไรอยู่แม้บางครั้งตอนนี้อาจจะมีอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่เป็นบททดสอบที่รุนแรงแต่สุดท้ายคุณก็จะมั่นคงตอนที่เราเป็นเด็กเราไม่รู้จักคำว่าปัญหาตอนที่เราเป็นเด็กเราไม่รู้จักคำว่าความกลัวและอุปสรรคเราแค่ทดลองขับจักรยานไปและอาจจะล้มบ้างขึ้นเนินบ้างไหลลงจากเนินบ้างแต่สุดท้ายแล้วเด็กคนนั้นก็แค่สนุกในโลกใบนี้ทุกอย่างเป็นแค่การเรียนรู้เพื่อให้คุณเติบโตและเก่งมากขึ้นเหมือนเด็กคนนั้นยังไงล่ะตอนเป็นเด็กจำได้ไหมหนูน้อยคนนั้นปีนไปบนต้นไม้ที่สูงมากไปจับแมลงบ้างตอนเราเป็นเด็กเราเรียนรู้ทุกอย่างแบบง่ายๆถ
ึงมันจะยากแต่ก็สนุกมันจะน่ากลัวแต่มันก็จะสนุกไม่ว่าจะเป็นขี่จักรยานปีนต้นไม้ว่ายน้ำเราสำเร็จเพราะเราเคยเรียนรู้บางอย่างอัตโนมัติเราแค่เรียนรู้จากความกลัวสิ่งที่เรารักที่จะเล่นเราจะสามารถคลุกกับมันได้ทั้งวันตอนที่เป็นเด็กมันมีความพิเศษบางอย่างในตัวเราเราไม่รู้จักความกลัวเรารู้จักแต่คำว่าฉันต้องการอะไรลองกลับเข้าไปมองโลกจากกรอบสายตาของเด็กคนนั้นจำหัวใจที่ตื่นเต้นสนุกมีความฝันมองเห็นโลกที่สดใสกระตือรือร้นสนุกและท้าทายทุกอย่างเป็นแค่ความสนุกมองไปให้เหนือความคาดหมายใดๆจงมองเห็นความเป็นไปได้ในทุกอย่างอะไรก็เป็นไปได้เสมอแล้วในที่สุดเด็กคนนั้นก็ได้ทุกอย่างที่เขาต้องการเด็กคนนั้นก็คือคุณยังไงล่ะ